ธรรมนัสสั่งสอบปมศรีสุวรรณแฉมีหลายกรมถูกรีดหุ้นอย่าเล่นกับเกษตรยุคนี้ธรรมนัสสั่งสอบข้อเท็จจริงปมศรีสุวรรณรีดไถอธิบดีกรมการข้าวเย้ยพาดพิงผู้ใหญ่แค่ราคาคุยเตือนเล่นกับกสยุคนี้ต้องระวังมีนักกฎหมายร่วม20คนวางเบ็ดไว้รอบกระทรวงวันที่29มกราคม67ที่ทำเนียบรัฐบาลรออธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายศรีสุวรรณจรรยาเรียกเงินอธิบดีกรมการข้าว 1.5 ล้านบาทแลกกับการยุติเรื่องร้องเรียนตรวจสอบโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการปลูกข้าวและโครงการปรับปรุงการผลิตสำหรับผู้ปลูกข้าวว่ามีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวมาที่ตนด้วยเช่นกันโดยเป็นโครงการในปีงบประมาณ 65-66 ไม่เกี่ยวกับงบประมาณปี 67 ถือเป็นเรื่องเก่าที่เรากำลังปัดกวาดทำความสะอาดบ้านเรื่องใดที่ร้องมายังตนจะส่งเรื่องไปยังปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าสอในทางทุจริตจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นเรื่องภายในกระทรวงส่วนเรื่องที่มีคนภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3คนซึ่งได้สั่งให้ปลัดกระทรวงตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเกี่ยวกับข้าราชการอย่างไรและซึ่งตนได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้กำกับดูแลก็สั่งการให้เข้าไปดูข้อเท็จจริงด้วยตนเองรวมถึงให้ปลัดกระทรวงรับผิดชอบด้วยเรื่องนี้ตนได้ย้ำว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ประชาชนสนใจได้ขอให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงออกมาและทุกเรื่องที่ตนดำเนินการได้รายงานให้กับนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อถามว่ามีการแอบอ้างว่ามีรัฐมนตรีในกระทรวงสั่งการให้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าตนกำลังสั่งให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในกระทรวงว่าผู้ถูกกล่าวหาไปพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใดเราอย่าไปกล่าวหารัฐมนตรีเพราะถือเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องตรวจสอบก่อนทั้งนี้จากข้อมูลที่ตนทราบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้มีแค่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เจอเหตุการณ์ลักษณะนี้เพียงแต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน่วยงานตนมีที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายที่เป็นทนายความประมาณ20คนจะทำอะไรในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องระวังเมื่อถามย้ำว่ากรณีที่ถูกรีดไถมีแค่กรมเดียวใช่หรือไม่รออธรรมนัสกล่าวว่ามีหลายกรมแต่ยังไม่เป็นประเด็นส่วนกรณีคลิปเสียงพาดพิงกรมฝนหลวงและการบินเกษตรด้วยนั้นตนได้รับรายงานจากอธิบดีทั้งสองกรมและได้ให้ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายเข้าไปให้คำแนะนำยืนยันว่ายุคตนต้องไม่มีเรื่องพวกนี้เด็ดขาดเมื่อถามว่าในคลิปเสียงนายยวริศมีผู้ใหญ่ให้มาเคลียร์รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าคลิปมีเยอะที่ผมได้รับมามากกว่าที่สื่อมวลชนได้รับผมกำลังตั้งคณะกรรมการสอบสวนการที่ผู้ถูกกล่าวหาไปพาดพิงผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองหรือแม้แต่ผมก็ถูกพาดพิงผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่าผมก็มีสิ่งเหล่านี้ผมจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าคนที่ถูกพาดพิงเกี่ยวข้องไหมตรวจสอบเบื้องต้นมันน่าจะเป็นเรื่องของราคาคุยและผมขอฝากพี่น้องที่รักอาชีพจะเป็นนักสะท้อนสังคมขอให้พึงระวังจะคุยกับนักกฎหมายต้องระวังเพราะนักกฎหมายไม่โง่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่าเรื่องนี้ได้มีการสั่งการไปที่ปลัดและรองปลัดให้รีบดำเนินการแล้วซึ่งจะต้องดำเนินการให้เร็วที่สุดฝากไปบอกด้วยว่ากระทรวงเกษตรศาสตร์มีเบ็ดอยู่รอบกระทรวงเลยใครจะเดินเข้าไประวังติดเบ็ดซึ่งตักกะง่ายๆถ้าอธิบดีกรมการข้าวผิดจริงเขาคงไม่เปิดหน้าชกขนาดนี้และได้มีการพูดคุยกันแล้วว่าหลักฐานที่มีอยู่ในมือค่อนข้างแน่นรายงานให้ผมทราบหมดแล้วแต่ผมไม่อยากพูดถึงมีผู้อยู่เบื้องหลังอีกเยอะคลิปเสียงที่เผยแพร่ออกมายังมียาวกว่านี้อีกเยอะ
รอ.ธรรมนัสระบุเมื่อถามว่าหากอธิบดีกรมการข้าวไม่มั่นใจทำไมจึงออกมาตลบหลังนายศรีสุวรรณรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเขาไม่ได้ตลบเขาถูกข่มขู่มั้งถ้าฟังเราต้องฟังให้หมดแต่ชอบเอามาตัดต่อตัดนิดตัดหน่อยต้องเปิดฉบับเต็มไปเลยนุ่นศิรพันธ์กดดันหวนร่วมงานช่อง3ในรอบ9ปีตั้งเป้าเล่นให้ป้าข้างบ้านดูนุ่นศิรพันธ์กดดันหวนร่วมงานช่อง3ในรอบ9ปีถูกใจบทเรือนทาสจนต้องเอ่ยปากขออนุญาตสามีรับเผยชายเรฟจากโหนกระแสตั้งเป้าเล่นให้ป้าข้างบ้านดูกลับมาร่วมงานละครกับทางช่อง3ในรอบเกือบ10ปีสำหรับนักแสดงสาวมากฝีมือนุ่นศิรพันธ์วัฒนจินดากับบทสร้อยในละครเรือนทาสยอมรับกดดันไม่ได้สัมผัสความรู้สึกแบบนี้มานานแต่บทโดนใจจนต้องขอสามีเล่นเผยอยากเล่นให้ป้าข้างบ้านดูกลับมาในรอบกี่ปีนุ่นไม่ได้เล่นละครมา 2-3 ปีแล้วแต่การกลับมาที่ครอบครัวช่อง3ก็ประมาณ9ปีเหตุผลที่ตัดสินใจรับเล่นคือบทนุ่นเห็นตัวเองอยู่ในเรื่องนี้ก่อนหน้านี้มีละครเอาเฉพาะจากช่อง3ก็หลายเรื่องแต่งงานออฟฟิศที่นุ่นทำเป็นฟูลไทม์แล้วเรื่องนี้มาตอนที่โควิดเริ่มซาฟิลเหมือนโดนแมวตกหัวเราะหลังจากได้บทมาแล้วนุ่นเริ่มอ่านตั้งแต่4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนแบบรวดเดียวสนุกแบบหยุดไม่ได้อยากรู้ต่อตื่นเช้ามาก็บอกพี่ท็อปพี่พัดว่านุ่นเห็นตัวเองอยู่ในเรื่องนี้อยากเล่นมากต้องไปขออนุญาตสามีว่าอยากเล่นเรื่องนี้ใช่ค่ะจริงจังมากที่บอกว่านุ่นทำงานออฟฟิศฟูลไทม์คือฟูลไทม์จริงๆมันไม่ได้มีแค่ธุรกิจเดียวแต่มีหลายธุรกิจดังนั้นเวลาจะเอาตัวเองออกมามันกระทบเยอะจริงๆกลับมาช่อง3ด้วยบทที่หลายคนบอกว่าน่าหยุมหัวมากยิ้มในมุมนุ่นไม่ได้มองว่าฉันกลับมาแล้วบทนี้มันเด่นข้อแรกที่กลับมาเพราะเห็นตัวเองข้อ2คือตอนที่มาเวิร์กช็อปนุ่นดีไซน์การแสดงของตัวเองว่าละครเรื่องนี้เราจะเล่นให้ป้าป้อมข้างบ้านดูหัวเราะเมื่อก่อนนี้นุ่นจะมองแค่ตัวเองว่าบทนี้เราอยากเล่นอยากเป็นตัวละครนี้ให้ดีที่สุดแต่เรื่องนี้เป็นครั้งแรกที่เราแคร์คนดูแล้วก็คิดไปเองว่าคนดูเรื่องนี้น่าจะเป็นใครละครแม่ผัวลูกสะใภ้อาจด่ากันขนาดนี้ต้องป้าป้อมขายอาหารตามสั่งข้างบ้านนี่แหละปกติป้าป้อมผัดข้าวไปดูละครไปด่านางร้ายไปนุ่นเลยอยากเล่นเรื่องนี้ให้ป้าป้อมดูให้ถึงใจป้าป้อมค่ะนอกจากนี้เรฟในการแสดงนุ่นเพิ่งมีโอกาสได้บอกพี่หนุ่มกันชัยว่าดูรายการโหนกระแสแล้วเอาเรฟของแขกรับเชิญที่มีปัญหาผัวเมียตีกันแม่ผัวลูกสะใภ้ทะเลาะกันเพราะนี่คืออินเนอร์ที่เป็นธรรมชาติของคนที่สุดแล้วส่วนตัวยังมีความกดดันอยู่ไหมเพราะหลายคนก็ตั้งตารอดูตอนเล่นไม่รู้สึกเลยเพิ่งมีตอนที่ช่องเริ่มโปรโมทชิ้นงานอาร์ตเวิร์กแล้วขึ้นหัวว่าการกลับมาของนุ่นศิรพันธ์ในรอบ9ปีเท่านั้นแหละโอ้โหเริ่มขวัญผวาเขินนะเพราะไม่ได้สัมผัสความรู้สึกแบบนี้มานานมากมันดูยิ่งใหญ่มากตอนแรกรู้สึกว่าไม่ต้องแบกรับอะไรเลยงานเราคือเป็นคุณสร้อยให้ดีที่สุดพอเจอภาพโปรโมทนั้นเอาจริงๆไม่กล้าเอาลงโซเชียลเลยแต่ส่งให้พี่ท็อปช่วยโปรโมทละครให้หน่อยหัวเราะฝากละครฝากติดตามเรือนทาสนะคะถ้าอยากดูความเป็นมนุษย์นอกจากโหนกระแสแล้วก็มาดูละครเรือนทาสได้ค่ะทุกวันพุธและพฤหัสเวลา 20:30 นททางช่อง3ค่ะขอบคุณภาพ IG CH3 Thailand สนธิยาร้องประธานสภาสอบปมตั้งธนาธรนั่งกมท.
กิจการกองทัพเชื่อขัดจริยธรรมสนธิยาร้องประธานสภาสอบปมตั้งธนาธรนั่งกมท.กิจการกองทัพเชื่อขัดจริยธรรมถามพิธาจะรับเงินเดือนส.ส.ช่วงหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ชี้ต้องสร้างบรรทัดฐานเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่29มกราคม2567ที่รัฐสภานายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกมท.การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเข้ายื่นหนังสือต่อนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภาเพื่อขอให้ตรวจสอบการแต่งตั้งนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นกมท.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนหน้าที่การให้บริการไฟฟ้าที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการของกองทัพไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอ่านข่าวธนาธรคัมแบ็คโผล่นั่งกมท.กิจการกองทัพก้าวไกลแฉห้าขุมทรัพย์ทำนายพลมั่งคั่งโดยนายสนธิยากล่าวว่านายธนาธรถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีขณะนี้ยังไม่ครบกำหนดและยังเป็นผู้ต้องหาคดีรุกป่ารวมถึงคดีมาตรา112โดยตนจะยื่นให้นายวันมูฮัมหมัดนอพิจารณาว่าการแต่งตั้งนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยเรื่องจริยธรรมปี2563ที่ใช้บังคับกับส.ส.และกมท.หรือไม่ผู้สื่อข่าวถามว่าการตั้งบุคคลภายนอกมาเป็นกมท.ถือเป็นเรื่องปกตินายสนธิยากล่าวว่าคนที่จะมาเป็นกมท.ชุดใดก็ตามบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2. ไม่ขัดต่อกระบวนการจริยธรรมปี 2563 ทั้งนี้ตนไม่ได้บอกว่านายธนาธรขัดคุณสมบัติดังกล่าวแต่อยากให้นายวันมูฮัมหมัดนอพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นกับนายธนาธรว่าขัดหรือไม่แต่ตนเห็นว่ามีหลายเรื่องที่ขัดต่อจริยธรรมนอกจากนี้ตนขอถามนายวันมูฮัมหมัดนอผ่านไปยังนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลจากกรณีที่ตนมีส่วนร่วมในการกระตุ้นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ส่งเรื่องการถือหุ้นไอทีวีให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยซึ่งนายพิธาและพรรคก้าวไกลระบุว่าเสียเวลาไป6เดือนพร้อมถามหาความรับผิดชอบนั้นตนขอเรียนว่าตอนที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเคยยื่นให้ตีความกรณีการดำรงตำแหน่งครบ8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งศาลใช้เวลาพิจารณา1เดือนครึ่งขอถามกลับว่าใครจะรับผิดชอบทั้งนี้กรณีของพลเอกประยุทธ์ท่านมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบที่กว้างไกลและการตีความเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าครบหรือไม่ดังนั้นจึงแตกต่างจากกรณีของนายพิธาที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ระบุว่าที่ล่าช้าเพราะนายพิธาขอผัดไป2เดือนนอกจากนี้ตนขอถามนายพิธาว่าเงินเดือนส.ส.ของนายพิธารวมถึงเงินสำหรับผู้ช่วยผู้ชำนาญการและผู้เชี่ยวชาญพิเศษทั้งหมด6เดือนเป็นจำนวนเงิน 1.4 ล้านบาทนายพิธาจะรับหรือไม่เพราะไม่ทราบว่าตลอดเวลา6เดือนได้ทำงานหรือไม่และควรสร้างบรรทัดฐานใหม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนและขอถามอีกว่าตั้งแต่นี้ต่อไปพรรคฝ่ายค้านจะไม่ทำให้สภาล่มอีกใช่หรือไม่รวมถึงกรณีที่พรรคก้าวไกลจะเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมเข้าสู่สภามีการนำเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีที่มีคดีมาตรา112และหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์มารวมในกฎหมายด้วยหรือไม่ทั้งนี้ในวันที่31มกราคมนี้ไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติอย่างไรตนก็พร้อมจะเดินหน้าตรวจสอบในอีกหลายประเด็น